สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บผักตบเนี่ยผักตบอยู่ข้างๆสวนบ้านเราเองเนี่ยแหละในคลองน้ำแล้วก็ตรงนู้นเป็นนานะนาที่เราไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ผักตบขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้เขามาเก็บเอาก้านนี่ใส่ถุงไว้แล้วเอาก้านผักตบแบบนี้นะคะเอาไปทำพวงมาลัยเอาไปทำดอกไม้นะคะนี่เป็น อุปกรณ์การทำดอกไม้เนาะเรียกไม่ถูกเหมือนกันแบบนี้ทำกระเป๋าเคยเห็นที่เขาเอาไปสานนะคะเป็นกระเป๋าทำเป็นเส้นๆใช้ได้ค่ะมีความแข็งแรงทนทานแล้วที่บ้านเราก็มีเยอะนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวตัดไปแบบนี้นะคะเอาไปใช้ต้นทุนก็คือค่าแรงนะคะส่วนผักตบเนี่ยมีโอ้โหมีฟรีตลอดปีตลอดชาติเพราะว่างอกไม่หยุดเลยนี่แบบนี้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะ